ฮัลโหลสวัสดีครับผมน้องให้มาดูผึ้งหลังหนึ่งนะครับประมาณ20 วันนะครับผมเขาปาดหัวน้ําออกไปหนนึงนะครับแต่ไม่ได้ปาดหลังนะครับก็ปล่อยหลังไว้นะพอดีมันอยู่ครับผมแล้วก็ทําหัวน้ําต่อนะครับตอนที่เขาปาดเขาบอกว่ามีหลังขาวๆเนี่ยประมาณสักฝ่ามือใหญ่ๆนะครับที่ปิดตานะครับพอดีมันอยู่ต่อนะครับแต่ตรงนี้นะครับแก่แล้วนะฮะจาก20 วันจากที่เขาตีเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยแก่แล้วแต่หัวน้ํามีหัวน้ําครับผมก็ประมาณสักขวดได้คิดว่านะถ้าไม่ฝ่อนะครับผมอาจจะไม่ยานไม่กลมเท่าไหร่แต่มันหนานะครับหนาแล้วก็ลมพัดเนี่ยไม่ไหวนะครับผมมันแน่นๆนะฮะมีหัวน้ำนะครับผมพรุ่งนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะได้น้ำสักเท่าไหร่นะฮะวันนี้มาดูก่อนนะครับพอดีมันใบบ่ายนะฮะคือแดดมันร้อนนะครับเราต้องป้องกันไฟป่าด้วยนะครับใบไม้มันแห้งนะครับหน้านี้จะตีตอนเช้าดีที่สุดนะครับผมเพราะใบไม้ยังไม่แห้งไม่กรอบนะครับผมเผื่อลูกไฟแล้วหล่นอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูมิ้มด้วยนะครับที่ผมตัดทิ้งไว้เมื่อวานก่อนนะครับว่ามันอยู่หรือเปล่าไปครับครับผมอันนี้มิ้นที่ผมตัดไว้นะครับมาถึงแล้วนะจากต้นมะปราง2 ลังนะครับผมสังเกตนะครับที่ผมเสียบกิ่งไม้ไว้อยู่นะครับผมมันก็ขึ้นไปเกาะอยู่อย่างเก่านะครับหาอาหารมีตัวเข้าออกนะครับเป็นมิ้นงานนะครับมาหาก้อนตัวอ่อนที่ยังดินไม่แข็งนะครับผมรวมทั้งตัวอ่อนที่ฟักอยู่กำลังจะออกมาเนี่ยนะครับก็เตรียมน้ำมาสระผมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันแก่เกินกินผมก็ไม่เอาลงมานะครับผมหลังที่2 อยู่แถบนี้นะฮะก็ยังอยู่อีกเหมือนกันนะครับผมที่ทำรังอยู่ใกล้ๆรังนกเอี้ยงที่ผมถ่ายไปเมื่อวานก่อนนั่นแหละนะครับที่ผมบอกนะครับผมก็เตรียมไว้เหมือนกันนะครับรวมแล้วต้นนี้ต้นมะปรางนะครับที่ผมฟันกิ่งนะครับอยู่นะครับผมพอพามาดูนะครับผมวันนี้ผ่านมาก็มาดูพึ่งด้วยแล้วก็พามาดูมิ้นที่ผมตัดทิ้งไว้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รุ่นพึ่งกันนะครับผมสวัสดีครับ